พูดคุยกันนะครับในขณะที่คุณครูสอนนะครับข้อที่สองก็คือไม่เล่นไมค์นะครับนะครับไม่เปิดปิดไมค์โดยพารการนะแล้วก็ข้อที่สามเนี่ยลูกก็คือหากหนูมีธุระส่วนตัวนะครับหนูสามารถไปได้เลยโดยที่ไม่ต้องขออนุญาตนะครับและข้อที่สี่ก็คือห้ามเล่นกล่องกระดาษนะครับห้ามแชทคุยกันนะครับในขณะที่ครูสอนโอเคไหมลูกสี่ข้อมีเหมือนเดิมนะครับทุกคนคิดว่าตัวเองทําได้ไหมครับแล้วก็ห้ามคุยเล่นด้วยครับเก่งมากพี่มอสนะครับตอนนี้เข้ามา28คนนะครับรับไปเลยคนละ5ดวงดาวนะครับ5ดวงดาวนะครับสำหรับคนที่เข้าเรียนตรงเวลาห้ามเล่นกระดานนะครับโอเคหลายคนนะที่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นห้อง2ทับ2 2ทับ3นะครับตั้งใจเรียนนะใจโลเป็นไงบ้างลูกสบายดีไหมใจโลสบายครับโอเคครับไม่ได้ไหมเจดีหายได้ยังเจดีหูหายได้ยังลูกยังครับต้องล้างหูไม่งั้นต้องปาดตัดหูเลยอ๋อโอเคหายไวๆนะครับดูแลสุขภาพด้วยนะเจเลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกินข้าวหรือยังคะตอนเช้าลูกกินข้าวหรือยังเอ่ย CK สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ CK กินข้าวหรือยังลูกตอนกินแล้วค่ะโอเคเก่งมากเลยนะครับเมื่อวานรู้ไหม CK อ่านหนังสือส่งคุณครูเลยนะเรื่องแรกส่งมาแล้วนะที่ครูยกตัวอย่างเก่งมากนะครับใช้การอ่านนะครับเดี๋ยวคุณจะมาสอนวันนี้วิธีการอ่านนะครับอ่านเนื้อเรื่องนะครับแล้วก็ฝึกแปลความหมายด้วยนะโอเคไหมลูกตอนนี้33คนก็เข้ามานะครับพร้อมที่จะเรียนหรือยังลูกถ้าพร้อมแล้วพร้อมแล้วค่ะทำมือโอเคมาพร้อมแล้วโอเคโอเคเก่งมากครับออกัสสวัสดีครับออกัสออกัสได้ยินครับเก่งมากที่ออกัสออกัสกินข้าวหรือยังลูกกินแล้วครับครับผมอาดิสสวัสดีครับอาดิสอาดิสได้ยินไหมลูกอาดิสตินตินสวัสดีครับครับกินข้าวหรือยังลูกกินแล้วโอเคนะครับพี่มะปางสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกินข้าวหรือยังลูกกินแล้วค่ะรอเพื่อนโอเคเก่งมากเดี๋ยวรอเพื่อนเข้ามานะครับตอนนี้เข้ามาเพิ่มอีกสองพี่ฟินนะครับพี่ฟินครูฟ้าไม่ช่านะครับคนที่เข้ามาแล้วรบกวนปิดไฟด้วยนะจ๊ะรบกวนปิดไฟด้วยเข้ามานะครับใครที่ยังไม่ได้ปิดไฟรบกวนปิดไฟด้วยจ้ายังมีคิ้วอยู่อะไรนะใครที่ใครก็ควรปิดไมค์ด้วยนะลำไปลำไปอัศโลปิดไมค์ด้วยอัศโลปิดไมค์ด้วยนะอัศโลไม่ควรปิดไมค์คนที่ยังไม่ได้ปิดไมค์เดี๋ยวครูจะลบดาวทันทีนะเพราะครูเกิน2ครั้งแล้วนะครับยังไม่ได้ปิดไมค์แล้วทันทีนะครับก็ปิดไมค์ด้วย
สโลว์ลบกันไปกันแสดงว่าหัสโลดไม่ได้ฟังคุณครูเลยนะครับครูขออนุญาตปิดไมค์หัสโลดนะครับครูใครชื่ออัศครูพี่ฟินปิดไมค์ด้วยลูกเก่งมากครับครูครับใครชื่ออัศโลดอัศไทยอยู่ห้องป.2ทับ3ไหมลูกนะครับช่วงนี้เขาปิดไมค์ด้วยพี่มอสนะพี่มอสปิดไมค์ก่อนครับโอเคเก่งมากนะครับครูคะครูคะเราขอเอาไปให้พ่อดูก่อนนะคะเพราะว่าคือน้องอ่ะเขาอยากเรียนออนไลน์แต่น้องยังไม่รู้ว่าทีนหนูก็เลยต้องเอาไปให้ดูก่อนค่ะขอโทษนะคะตอนนี้ทุกคนปิดไมค์แล้วเก่งมากเลยนะครับเมื่อกี้นะครับหัสโลดยังไม่ได้ปิดไมค์แล้วก็ได้พูดคุยนะครับมันจะเป็นเสียงรบกวนขึ้นมานะครับแล้วทำให้เพื่อนเนี่ยลูกมันจะได้ยินเสียงชัดมากแล้วก็ทีนี้มันจะเป็นเสียงรบกวนหัสโลดนะครับครั้งต่อไปให้หนูเนี่ยปิดไมค์ก่อนนะแล้วก็เพื่อนก็ไม่ได้มอดปิดก่อนลูกเพื่อนก็เรียนไม่รู้เรื่องพี่มอดครับหยุดก่อนครับโอเคนะลูกขอบคุณทุกคนที่ให้ความร่วมมือนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะวันนี้เราจะมาเริ่มเรียนกันเลยนะครับเมื่อวานนะครับถ้าใครจำได้นะครับเมื่อวานนะครับเราเรียนเกี่ยวกับอะไรสองดวงดาวเคยตอบได้สองดวงดาวครับเมื่อวานครับเปิดไมค์มาเลยลูกเมื่อวานเรียนเกี่ยวกับอะไรใครได้สองดวงดาวเร็วชาติครับชาติประเทศประเทศการตั้งคำถามที่เกี่ยวกับประเทศว่าคุณมาจากประเทศอะไรเราตั้งคำถามว่าอะไรเมื่อวานสองดวงดาวสองดวงดาวเร็ว one two มีไม่มีไม่ขึ้นต้นด้วยแวร์อะไรเปิดไมค์เปิดไมค์ด้วยแวร์โอคลาสฟอร์มเก่งมากเลยนะครับWhere are you from? Where are you come from? โอเคได้นะครับเก่งมากนะครับสำหรับคนที่ตอบนะครับวันนี้เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับจะคุณครูขอแชร์สไลด์นะครับเพื่อที่จะเรียนรู้กันนะครับจำได้ไหมเมื่อวานลูกเมื่อวานเราเรียนเกี่ยวกับอะไรนี่ไงนะครับก็คือการตั้งคำถามโดยการใช้ Where are you from? นะครับซึ่งมันจะอยู่ในหน่วยของ you and me นะครับเป็นการทักทายนะครับดังนั้นเนี่ยเรามาดูต่อนะครับเวลาเขาถาม why are you from เขาถามว่าคุณเนี่ยมาจากที่ไหนนะครับคำตอบเนี่ยยกตัวอย่างข้อนี้นะครับก็บอกว่า I'm from Bangkok ก็คือฉันมาจากกรุงเทพแล้วถามกลับไปอีกนะครับถามคนที่ถามกลับไปอีกว่า how about you แล้วตัวคุณล่ะนะครับมาจากที่ไหนนะครับคำตอบก็บอกว่า I'm from the UK นะครับ I'm from the UK นะครับก็คือหมายถึงว่ามาจากอะไรลูกตรงนี้ใครได้ UK ก็คือประเทศอะไรอังกฤษครับเก่งมากนะครับก็คือมาจากประเทศอังกฤษนั่นเองนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับให้หนูตั้งใจในส่วนของการดูสื่อนะลูกก็สื่อที่ครูนำมาเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นในส่วนของตัวเนื้อหาแกรมมานะครับดังนั้นย่าหนูตั้งใจนะครับเผื่อว่ามันจะออกเดี๋ยวข้อสอบนะแล้วก็ถ้าหากหนูเนี่ยไม่เข้าใจนะครับเดี๋ยวท้ายสไลด์นะครับคุณครูก็จะสรุปให้ฟังอีกครั้งหนึ่งโอเคไหมลูกวันนี้สื่อที่ครูเตรียมมาเนี่ยมีด้วยกัน2ตัวนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวแรกก่อนนะครับตัวแรกก็จะเป็นของพี่น้ำฝนนะครับหรือว่าหนูฟินอินเตอร์นะครับที่ก็สอนในเรื่องของแกรมมาเกี่ยวกับ why are you from โอเคไหมโอเคไหม are you ready yes okay let's go now yes no สวัสดีค่ะมาพบกับพี่น้ำฝนจากช่องหนูฟินอินเตอร์กันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้มีประโยคภาษาอังกฤษจะมาชวนฝึกพูดกันหนูได้ยินเสียงใช่ไหมลูกค่ะได้ยินค่ะได้ยินเราไปดูเขาได้ยินค่ะแล้วเราอยากจะรู้ว่าพวกเขาเหล่านั้นมาจากที่ไหนไม่ได้ยินนะกูบัส
เราเริ่มไม่ได้ยินแล้วผมไม่ได้ยินครับครูโอเคครับขอโทษทีครับลูกสวัสดีค่ะมาพบกับพี่น้ำฝนจากช่องหนูฝีอินเตอร์กันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้มีประโยคภาษาอังกฤษจะมาชวนฝึกพูดกันค่ะถ้าเราไปเจอชาวต่างชาติแล้วเราอยากจะรู้ว่าพวกเขาเหล่านั้นมาจากที่ไหนหรือมาจากประเทศอะไรเราจะถามเขาว่ายังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ Where are you from คุณมาจากที่ไหนหรืออีกประโยคนึงนะคะ Where do you come from ก็แปลว่าคุณมาจากที่ไหนเช่นกันค่ะ What country are you from แปลว่าคุณมาจากประเทศอะไรสามประโยคนี้ใช้ถามชาวต่างชาติได้เลยค่ะถ้าเราอยากรู้ว่าเขามาจากที่ไหนหรือเขามาจากประเทศอะไรมาดูตัวอย่างกันเลยค่ะ Sonia from Brazil Yoshida from Japan Where are you from Yoshida คุณมาจากไหน Yoshida I'm from Japan ฉันมาจากญี่ปุ่นนี่คือเปาโลเขามาจากเม็กซิโกเพื่อนบางคนนึกว่าเปาโลมาจากบราซิลก็จะถามเขาว่าAre you from Brazil? คุณมาจากประเทศบราซิลหรอเปาโลก็ได้ตอบเพื่อนไปว่า No, I am not from Brazil. I am from Mexico. ในอาทิตย์แรกที่เปิดเทอมนั้นเปาโลก็ได้บอกเพื่อนอยู่หลายรอบว่าตัวเองมาจากเม็กซิโกแต่โซเฟียสิพออาทิตย์ถัดมาก็ลืมไปแล้วว่าเปาโลมาจากประเทศอะไรฉันจะกลับไปถามเปาโลก็กระไรอยู่เพราะว่าถามมาแล้วหลายรอบจึงแอบไปถามกับโยชิดะว่า Is Paulo from Brazil? Is he from Brazil? Paulo มาจากประเทศบราซิลหรือเปล่าเขามาจากประเทศบราซิลใช่ไหม No, he isn't. He is from Mexico. ไม่นะเขามาจากประเทศเม็กซิโกจากบทสนทนานี้นะคะพี่น้ำฝนก็อยากเพิ่มเติมในส่วนของการใช้ verb to be ในรูปของปัจจุบันหนูดูตรงนี้นิดนึงนะครับเดี๋ยวมันจะมีแกรมมาที่เข้ามาช่วยตัวหนูให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับโดยเฉพาะเรื่องของ verb to be นะครับเดี๋ยวหนูดูไปให้จบนะครับแล้วครูจะสรุปให้หนูฟังนะครับโดยการใช้คำถามถามตอบนะครับลูกนั่นก็คือ is am are ให้พวกเรานิดนึงค่ะ is am are ค่ะหนูไม่เห็นหน้าจอครูบัสอะค่ะใช้ตามรูปแบบประธานของประโยคเช่น I am you are we are they areHe is, she is, it is. เดี๋ยวเรามาดูการใช้ verb to be ในการทำเป็นประโยคบอกเล่าบ้างนะคะ I am from Mexico. You are from Mexico. We are from Mexico. They are from Mexico. He is from Mexico. She is from Mexico. It is from Mexico.หลังจากที่เราใช้ verb to be ในการแต่งประโยคเป็นประโยคบอกเล่าแล้วนะคะเดี๋ยวเราลองมาทำให้เป็นประโยคปฏิเสธดูค่ะการที่จะทำให้ประโยคนั้นกลายเป็นประโยคปฏิเสธนะคะเราเพียงแค่นำ not ไปเติมไว้หลัง verb to be ตัวอย่างก็มีอยู่ว่า I am not from Mexico You are not from Mexico We are not from Mexico They are not from MexicoHe is not from Mexico. She is not from Mexico. It is not from Mexico. ส่วนตารางนี้นะคะก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการทำประโยคให้อยู่ในรูปปฏิเสธแต่เราจะเขียนให้ประธานแล้วก็กริยาเนี่ยอยู่ในรูปย่อหรือว่า contraction นะคะเรื่อง contraction นี้นะคะพี่น้ำฝนก็ได้อธิบายไว้ใน EP ที่แล้วค่ะอย่างละเอียดเลยถ้าใครยังไม่ได้ชมก็เข้าไปชมใน EP ที่แล้วได้ค่ะเดี๋ยวพี่น้ำฝนจะเอาลิงก์มาแปะไว้ให้ท้ายคลิปนี้นะคะหลังจากที่เราได้ทราบวิธีการทำประโยคให้เป็นประโยคบอกเล่าแล้วก็เป็นประโยคปฏิเสธไปแล้วทีนี้ก็จะมาถึงการทำประโยคให้เป็นประโยคคำถามเขาเรียกว่า yes no question นะคะนั่นก็คือเป็นคำถามปลายปิดเราจะตอบได้แค่ yes กับ no เดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะว่าการที่จะทำให้ประโยคที่ใช้ verb to be เป็นกริยามาเป็นคำถามนั้นก็ง่ายนิดเดียวเองค่ะเราก็แค่ใช้กริยาขึ้นมาไว้ข้างหน้าของประโยคอย่างเช่นในประโยคสนทนาที่เพิ่งผ่านมาเมื่อสักครู่นี้โซเฟียได้ถามว่า Is Paulo from Brazil? Is he from Brazil? Paulo มาจากประเทศบราซิลหรอเขามาจากประเทศบราซิลใช่ไหม
เห็นไหมคะว่าการทำให้ประโยคเป็นประโยคคำถามนั้นง่ายนิดเดียวเองแค่เราเอา verb to be ขึ้นหน้าแล้วก็อย่าลืมใส่เครื่องหมาย question mark เพื่อแสดงให้เห็นว่าประโยคนี้เป็นประโยคคำถามจ้านี่เป็นตารางช่วยจำค่ะเราแค่เอาคำกริยามาไว้ข้างหน้าแล้วก็ตามด้วยประธานของประโยคแล้วก็ตามด้วยส่วนขยายเท่านี้เราก็จะได้ประโยคคำถามแล้วค่ะหนูดูตรงนี้นิดนึงนะครับในส่วนของเมื่อกี้ลูกนะครับหนูดูตรงนี้นิดนึงนะครับหนูดูเห็นหรือยังนะครับบางคนสงสัยนะครับอันนี้ก็คือเป็นในส่วนของคำที่แทนประธานของคำสำคัญแทนประธานใช่ไหมลูกทีนี้นะครับไอตัวนี้แหละคือ verb to be ทั้งหมดใช่ไหมลูกหรือว่าคำกริยานะครับการจะตั้งเป็นประโยคคำถามได้เนี่ยนะครับหนูก็นำคำกริยามาไว้หน้าประโยคนะครับเมื่อไหร่ที่นำหน้าประโยคตัวแรกก็ต้องเป็นตัวพิมพ์ใหญ่นะครับตามด้วยสรรพนามที่แทนประธานนะครับและก็ส่วนขยายว่าเขาเนี่ยมาจากที่ไหนนะครับเราก็จะได้คำถามนะครับที่สำคัญการตั้งประโยคคำถามเนี่ยขาดเครื่องหมาย question mark ไม่ได้เลยนะครับดังนั้นเนี่ยให้หนูสังเกตให้ดีนะโอเคนะครับเอาแค่เอาคำกริยามาไว้ข้างหน้าแล้วก็ตามด้วยประธานของประโยคแล้วก็ตามด้วยส่วนขยายเท่านี้เราก็จะได้ประโยคคำถามแล้วค่ะเดี๋ยวมาดูคำตอบกันเลยค่ะคำตอบของประโยคคำถามที่เรียกว่า yes no question นี้ก็ตอบได้แค่2 อย่างเท่านั้นเองค่ะนั่นก็คือ yes กับ no ค่ะในบทสนทนาที่เพิ่งผ่านมาเมื่อสักครู่นี้จะมีคำถามว่า is he from Brazil ถ้าใช่เราก็ตอบสั้นๆไปแบบนี้เลยก็ได้ค่ะว่า yes he is หรือจะตอบให้เต็มประโยคก็ yes he is from Brazil นี่เป็นตารางช่วยจำนะคะถ้าเราจะตอบ yes แบบสั้นๆแล้วก็ yes I am yes you are yes they are yes we are หรือจะตอบแบบยาวหน่อยก็จะบอกว่า yes he is from Mexico yes she is from Mexico yes it is from Mexico แล้วมาดูการตอบ no บ้างค่ะถ้า no เราก็จะตอบได้ว่า no he is not หรือจะใช้ในรูปแบบของ contraction ก็จะเป็น no he isn'tหรือจะตอบเป็นประโยคที่ยาวหน่อยก็จะตอบได้ว่า No, he isn't from Mexico นี่เป็นตารางการช่วยจำของการตอบ No นะคะหลังจาก No แล้วเราก็จะตามด้วยประธานแล้วก็ verb to be ตามด้วย Not นี่ก็จะเป็นประโยคที่ใช้ตอบปฏิเสธแล้วค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะหลังจากนี้เราก็ทราบแล้วเนาะว่าถ้าเราเจอชาวต่างชาติแล้วเราอยากจะถามเขาว่าเขามาจากประเทศอะไรหรือเขามาจากที่ไหนเราจะพูดยังไงแล้วเรายังได้รู้อีกว่าการใช้ verb to be ในการแต่งประโยคให้เป็นประโยคบอกเล่าประโยคปฏิเสธแล้วก็ประโยคคำถามนั้นเราต้องทำยังไงวันนี้นะคะต้องขอบคุณมากๆที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้พี่น้องฝนกับช่องหนูฝิ่นอินเตอร์วันนี้พี่น้องฝนก็มีแค่นี้ค่ะแล้วยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะนะครับต้องขอขอบคุณพี่น้ำฝนนะครับเพจนะก็คือเพจของเขาคือหนูฟิตอินเตอร์นะครับที่นำสื่อดีๆนะครับมาให้กับพวกเราได้เรียนรู้นะครับเมื่อกี้คุณครูถามก่อนนะครับเมื่อกี้นะครับก็เจาะลึกให้เราเนี่ยในเรื่องของการตอบคำถามในเรื่องของแกรมมาจริงไม่จริงลูกอันแรกเลยก็คือมีการบอกในเรื่องของ verb to be ถูกต้องไหมครับครูถามหนูกับว่า verb to be เนี่ยมีด้วยกันกี่ตัวอะไรบ้างครับนะใครตอบได้เปิดมาเลยลูก verb to be มีด้วยกันกี่ตัวอะไรบ้างนะคะใครได้เปิดไมค์มาเลยลูกครับ3ตัวค่ะ am are เก่งมากมี3ตัวนะครับแล้ว is am are ทั้ง3ตัวแปลว่าอะไรลูก is am are ทั้ง3ตัวแปลว่าอะไรเอ่ยแปลว่าอะไรเอ่ยอยู่คือครับเป็นอยู่คือครับเก่งมากนะครับนี่คือใช่ไหมครับข้อสรุปตรงนี้เห็นหรือยังแม่บอกนิดนึงนะครับ verb to be นะ verb to be มีด้วยกัน3ตัวนะตรงนี้คือ is am are นะครับ is ใช้กับประธานที่มีแค่คนคนเดียวสัตว์ตัวเดียวสิ่งของเดียวนะครับเราจะใช้ is หมดเลยโอเคไหมส่วน am จะคู่กับ I เสมอนะครับแล้วก็ are เนี่ยจะใช้กับประธานที่มี2คนขึ้นไป2ตัวขึ้นไป2สิ่งขึ้นไปหรือที่เราเรียกกันว่าพหูพจน์นั่นเองนะครับทั้ง3ตัวนี้ลูกแปลว่าเป็นอยู่คือโอเคนะเป็นอยู่คือนะครับ
ทีนี้หนูมาดูตรงนี้นิดเดียวนะครับ verb to be หรือยังเขาแยกมาให้เรานะครับอ่ะหนูดูนะ verb to be นะครับใช้กับอะไร I เนี่ยต้องคู่กับอะไรเสมอลูก I am I เก่งมาก I คู่กับ am ค่ะเอา I มาใช้กับ are ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เอา I มาใช้กับ is ได้ไหมลูกใช้ได้ไหมเอ่ยไม่ได้ในอย่างกันนะดังนั้นเนี่ยมันจะใช้ไม่ได้เด็ดขาดนะครับ I คู่กับ am เสมอโอเคนะโอเคค่ะสองลูกนะครับอันนี้ก็คือมีมากกว่า1คนจริงไหมเจยูก็แปลว่าคุณก็พวกเราเดย์ก็แปลว่าพวกเขาทั้งหลายแสดงว่ามันมากกว่า1คนใช่ไหมลูกถ้ามากกว่า1คนเราจะไปใช้ verb to be จะเป็น am ได้ไหมลูกไม่ได้ไม่ได้อ่ะเก่งมากอ่ะ verb to be จะเป็นใช่กับ are verb to be จะเป็น are ใช่หรือไม่ใช่ใช่ใช่ครับครับแล้วก็ถ้าเรามาใช้กับ is ได้ไหมลูกไม่ได้เอา you มาใช้กับ is ได้ไหมครับไม่ได้ไม่ได้มันคนละพวกกันโอเคไหมคู่ของมันก็คือจะคู่มันเองนะครับ okay. U V day ใช้กับ R เสมอโอเคนะครับอ่ะต่อไปตัวสุดท้ายก็คือในรูปของเอกพจน์ใช่ไหมลูกเอกพจน์นะเมื่อกี้ he she it ใช่ไหมแปลว่าเขาหล่อนและก็มันนะครับอันนี้มีประธานแค่เพียงคนเดียวถ้าเป็นสัตว์ก็สัตว์ตัวเดียวถ้าเป็นสิ่งของก็สิ่งของเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยที่ใช้ได้ต้องเป็นอะไรลูกเป็นอะไรครับ is เท่านั้นนะครับจะเอา3ตัวนี้ลูกมาใช้กับ are ได้ไหมไม่ได้จะเอา3ตัวนี้มาใช้กับ am ได้ไหมก็ไม่ได้นะครับพวกใครพวกมันโอเคไหมลูกเก็ทไหมเก็ทไหมครับถ้าเก็ทแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปต่อนิดนึงนะครับครูอยากให้หนูดูตรงนี้นิดหนึ่งนะครับวิดีโอดีๆนะมีอีกหนึ่งวิดีโอนะครับของครูพิต้านะครับซึ่งเขาจะนำมานะครับอันนี้ตรงกับบทเรียนเราเลยนะครับก็คืออยู่ในหนังสือ New Express ป.2 นะครับอยู่ในหน้าที่20นะดังนั้นเนี่ยเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องการถามเพื่อนว่ามาจากประเทศอะไรให้หนูตั้งใจเรียนนะสำหรับห้องธรรมดาลูกหนังสือตัวนี้อยู่กับสำหรับห้องธรรมดานะครับส่วนห้องWDP ไม่เป็นไรลูกเพราะว่าคุณครูนำแบบฝึกหัดหรือว่าใบงานเนี่ยมาให้หนูแล้วนะครับแต่ทุกคนต้องทำเป็นแบบฝึกหัดนะในหนังสือหนูไม่ต้องไปแตะต้องอะไรก่อนโอเคไหมลูกพร้อมที่จะฟังหรือยังครับพร้อมค่ะพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วโอเคครับสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้นะคะครูตาวมีวิดีโอประกอบการทำแบบฝึกหัดของวันนี้นะโอเคก่อนที่เราจะทำไปฝึกหัดนะคะเรามาทบทวนแล้วก็ตอนนี้เราควรปิดไมค์นิดนึงค่ะขออนุญาตเปิดจอนิดนึงมาโอเคเราเรียนไปทั้งหมด11ประเทศ11ธงนะคะเราเริ่มกันที่ประเทศแรกเลยประเทศกันค่ะไทยแลนด์ที่สองนะคะจีนค่ะใช่นะที่สามอะไรคะญี่ปุ่นนะคะใหญ่ใหญ่จังโอเคค่ะประเทศที่สี่เกาหลีนะคะโคเรียประเทศที่5ค่ะสิงคโปร์นะคะสิงคโปร์สิงคโปร์ที่ที่6ค่ะอินเดียตรงตัวค่ะอินเดียประเทศที่7นะคะออสเตรเลียค่ะออสเตรเลียประเทศที่8ค่ะอังกฤษนะคะภาษาอังกฤษอังกฤษ9ค่ะคนที่เป็นลูกสำหรับคนที่ยังไม่ได้ปิดไมค์แล้วควรปิดไมค์ด้วยนะคะใครที่ยังไม่ได้ปิดไมค์ปิดไมค์หน่อยครับค่ะเมกาไม่กูปิดรบกวนปิดไมค์นิดนึงนะครับเนื่องจากว่าเสียงมันแทรกเข้ามานะครับจะทำให้ไม่ได้ยินไม่ได้อังกฤษเนี่ยภาษาไทยมากครับอังกฤษไทยแลนด์ตอนนี้รบกวนปิดไมค์ก่อนครับไทยแลนด์จีนญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีไม่คุณครูอยู่ปิดได้ครับรบกวนปิดสิงคโปร์อินเดียออสเตรเลียอังกฤษ USA เมียนมาบราซิลไม่นะครับเก่งมากนะครับ
เดี๋ยวเรามาฟังกันต่อนะลูกนะสหรัฐอเมริกาชื่อเต็มคือ United States of America ชื่อย่อคือ USA นะคะประเทศที่10นะคะพม่าค่ะ Myanmarและประเทศสุดท้ายค่ะบราซิลนะคะบราซิลโอเคก่อนที่เราจะไปเรียนเนื้อหาบทใหม่เดี๋ยวขอทวนเป็นเกมง่ายๆแล้วกันเนาะจริงๆเนี่ยถ้าเกิดอยู่ในห้องเรียนนะครูจะมีภาพกับคำศัพท์ให้เรียนได้มาวิ่งจับคู่กันนะคะแต่วันนี้เรียนที่บ้านไม่เป็นไรเรามาตอบกันดีกว่าอันนี้นะเดี๋ยวครูจะมีธงให้นะคะให้นักเรียนตอบว่าธงที่เรียนเห็นเนี่ยเป็นธงของประเทศอะไรพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วครูขอเปิดซาวด์เอฟเฟคนิดนึงเพิ่มความสนุกสนานนะคะมาถ้าพร้อมแล้วนะคะธงที่หนึ่งค่ะไปค่ะประเทศอะไรคะดูธงนี้ครับหนูตอบได้ไหมว่ามันมาจากประเทศอะไรลูกเกาหลี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 มาว่าเกาหลีเกาหลีเกาหลีเฉลยเฉลยเฉลยคือเกาหลีค่ะ Korea K-O-R-E-A ลูก Korea นะเกาหลีประเทศอะไรคะประเทศอะไรลูกอันที่สองประเทศอะไรเอ่ยลูกบราซิลมันคือบราซิลดูการเขียนแล้วก็สะกด B-R-A-Z-L ลูกบราซิลบราซิลดาวค่ะมีดาวมาเลเซียUSA ก็คือประเทศสหรัฐอเมริกานะครับใครได้ตอบถามก็กลับมันน่าจะตอบมาเลเซียกับเพื่อนแล้วเกิดการเกิดทั้งหน้าอันนี้คือประเทศอะไรเอ่ยลูกอินเดียนะครับมาดูประเทศอินเดียลูก INDIA อินเดียสี่ดูประเทศที่ห้าจีนน่ะจำเป็นอะไรลูกยูนิเต็ดกับเกิดเป็นพิเศษอังกฤษได้ป่ะหรือผิดนะใช่น่ะผิดไปจีนจีนดำเลยน่ะใช่น่ะอิงแลนด์ใช่น่ะอิงแลนด์เก่งมากครับอิงแลนด์นะครับ E N L I N D อิงแลนด์ประเทศสุดท้ายอ่ะประเทศสุดท้ายแล้วลูกคือประเทศอะไรสิงคโปร์สิงคโปร์คำตอบคือสิงคโปร์เก่งมากเลยนะครับสำหรับคนที่ตอบถูกนะ S I N G A P O R E คือสิงคโปร์ประเทศสิงคโปร์โอ้โหเป็นเรื่องสนุกมากที่นี่ใครคงที่นี่ไป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 วันนี้นะคะตอนนี้ทุกคนปิดไมค์อีกครั้งลูกเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเรามาดูตอนนี้รบกวนปิดไมค์นิดนึงโอเคเก่งมากครับเก่งมากครับโอเค good job เรียบมากปันปิดไมค์นิดนึงปันปิดไมค์นิดนึงครับมาเรียบพี่ปันรบกวนปิดไมค์นิดนึงปิดไมค์นะครับสำหรับคนที่ไม่ได้ยินครูนะมีบางคนที่ยังไม่ได้ปิดไมค์ Recording in progress
ใครยังไม่ได้ปิดไมค์เอ่ยรบกวนปิดไมค์นิดนึงจ้าเดี๋ยวคนที่ไม่ปิดไมค์คุณครูจะให้หนูสอนแทนคุณครูนะคะโอเคไหมโอเคไหมลูกคนที่ยังไม่ได้ปิดไมค์นะโอเคียนค่ะปิดไมค์ด้วยค่ะพี่ไปหยกปิดไมค์นิดนึงลูกนะครับเดี๋ยวเราไปต่อนะครับมันคือเรื่องที่เราจะเอาไว้ใช้ในการพูดคุยในชีวิตประจำวันค่ะนักเรียนโอเคอันนี้ครูมีรูปเด็กใช่ไหมอยู่ในห้องเรียนนักเรียนดูสิว่าเด็กนักเรียนคนที่1 2 3และ4นักเรียนคิดว่าเขามาจากประเทศเดียวกันหรือเปล่าดูจากลักษณะภายนอกวันเนี้ยดูเป็นคนต่างชนชาติมากๆเลยใช่ไหมคะแต่เขาคือไหมคะเรียนด้วยกันอ่ะมีครูมีอีกภาพหนึ่งโอ้โหอันนี้ชัดเลยแต่ละคนก็คือถือธงชาติประเทศตัวเองนะคะเห็นธงชาติอะไรบ้างที่เราเคยเรียนไปลองทบทวนดูนะคะเราจะเห็นเลยว่าในสังคมของเราเรามีเพื่อนได้จากหลากหลายประเทศมากๆทีนี้ถ้าเกิดเราอยากรู้ว่าเพื่อนเราเนี่ยมาจากประเทศอะไรเราจะถามเขาว่ายังไงอันนี้คือประเด็นของเราในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้วิธีการถามตอบกันค่ะนักเรียนโอเคบทสนทนาประจำวันนี้นะคะคือคุณมาจากไหนภาษาอังกฤษเราจะพูดว่ายังไงนะคะภาษาอังกฤษนะคะที่ไหนเนี่ยเขาจะใช้คำว่า where นะคะ whereคุณมาจากที่ไหนคำว่า are เรียนไปแล้วเป็น verb to be ใช่ไหมคะ you คือคุณใช่ไหมคะ you คือคุณนะและ from 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 แปลว่าจากประมาณว่าแบบจากนะคะเวลารวมกันคุณมาจากที่ไหน where you from ไหนลองพูดตามคุณคะ where are you from โอเคนะแปลว่าคุณมาจากที่ไหนนั่นเองนะคะเวลาตอบค่ะถาม you ตอบ I โอเคนะถ้าเกิดเราจะบอกว่าฉันมาจากประเทศไทยนะคะตอบเลยค่ะ I คือฉันนะคะ I ใช้กับ is am หรืออะไรคะ am นะคะฉันนะคะมาจากคือ I am from นะคะมาจากนะคะ I am from แล้วมาจากประเทศไทยแล้วก็เติมเลยค่ะ Thailand โอเคปะโอเคไหมง่ายมากๆนะคะถ้าสมมติว่าเราบอกว่าเราเนี่ยไม่ได้มาจากไทยค่ะเรามาจากหนูดูตรงนี้นะครับเมื่อกี้เขายกตัวอย่างไปนะครับหนูดูให้ดีนะเขาถามเราว่า where are you from นะครับตัวอย่างที่เขายกไปก็คือมาจากประเทศไทยเวลาตอบก็คือ am from Thailand นะครับก็คือฉันมาจากประเทศไทยทีนี้เขาถามหนูกลับไปว่านะครับถ้าเรามาจากประเทศญี่ปุ่นนะเราจะตอบว่าอะไรลูกโดยการตั้งคำถาม where are you from แต่ว่าหนูควรครูให้หนูตอบว่าหนูมาจากประเทศญี่ปุ่นหนูจะตอบว่าอะไรลูกใครได้3ดาวครับI am from Japan. เก่งมากลูก I am from Japan. เก่งมากครับ I am from Japan นะถ้ามาจากบราซิลนะครับจะตอบว่าอะไรลูกถ้าเรามาจากบราซิล I am from Brazil. มากครับเชสเตอร์เก่งมากครับไม่อะครับนิวตันนิวตันถ้าเล่นไม่ไม่น่ารักเลยนะพอรบกวนสมาธิเพื่อนลูกไม่เอานะครับมันจะขึ้นที่หน้าจอคุณครูหมดเลยไม่ว่าหนูจะทําการโชว์มือยกมืออะไรต่างๆหรือว่าไอ้สติ๊กเกอร์อะไรต่างๆเนี่ยมันจะขึ้นมาหมดเลยนะครับดังนั้นครูบอกหนูแล้วขอความร่วมมือนะครับไม่อย่างนั้นเดี๋ยวมันจะเพื่อนน่ะจะรบกวนเพื่อนน่ะลูกแล้วเพื่อนไม่มีสมาธินะครับฝากไว้ด้วยนะถ้าหนูมีอีกครั้งหนึ่งครูจะลบดาวหนูทันที10ดวงนะนิวตันขอโทษด้วยนะครับสำหรับคนที่ตั้งใจนะครับเดี๋ยวเรามาเรียนกันใหม่นะ
่ะคุณครูถามเมื่อกี้นะครับถ้าเรามาจากบราซิลนะครับเราก็จะตอบว่าอะไรลูก I am from Brazil โอเคเชตเตอร์ตอบถูกต้องนะครับอ่ะถ้าคุณครูบอกว่าคุณครูมาจากสหรัฐอเมริกาล่ะครูจะตอบว่าไงลูก I am from USA อยู่ในเลดเก่งมากครับเมื่อกี้ใครตอบเอ่ย CK มั้ยI am from USA เก่งมากค่ะอ่ะทีนี้คุณถามร้อยแก้วร้อยแก้วคะคุณครูถามหนูนิดนึงค่ะถ้าคุณครูบอกว่าคุณครูมาจากประเทศอินเดียคุณครูจะตอบว่าอะไรลูกร้อยแก้วได้ยินคุณครูไหมลูกได้ยินค่ะเปิดไมค์เลยค่ะหนูเปิดไมค์เลยค่ะคุณครูถามค่ะถ้าสมมุติว่าคุณครูมาจากประเทศอินเดียคุณครูจะตอบว่าอะไรลูกดูตัวอย่างแล้วได้ไหมได้ไหมเอ่ยคะใครช่วยเพื่อนหนึ่งคนลูกครูครับเชิญครับ I am from IndiaWood job เก่งมากลูก I am from India นะครับถ้าหนูสังเกตสิ่งที่ตรงนี้แหละเขาเว้นให้เราเติมในเรื่องของประเทศต่างๆจริงไม่จริงลูกจริงไหมครับดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะมาจากประเทศอะไรก็เอามาใส่ตรงนี้โอเคไหมลูกเช่นมาจากเมียนมาก็ใส่เมียนมามาจากสิงคโปร์ก็ใส่สิงคโปร์มาจากเวียดนามก็ใส่เวียดนามโอเคนะผ่านนะเดี๋ยวเรามาฟังครูพิตาต่อนะครับที่ไหนดีญี่ปุ่นนะคะถ้าเกิดเราจะบอกว่าเรามาจากญี่ปุ่นเราจะพูดว่า I am from Japan สังเกตไหมชื่อประเทศคุณครูเขียนขึ้นต้นด้วยตัวอะไรคะตัวพิมพ์ใหญ่เพราะว่าชื่อประเทศเป็นชื่อเฉพาะนะคะเราจะใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ขึ้นต้นเสมอนะดังนั้นเราจะมาจากประเทศอะไรก็ได้เราก็ใส่ชื่อประเทศไปข้างหลังนะคะใช้รูปร่างประโยคคือ I am from จุดๆนะอ่ะลองดูตัวอย่างมีตัวอย่างให้ดูอ่ะคนนี้ชุดแดงมาเลยแน่นอนว่ามาจากจีนนะคะถามเพื่อนค่ะว่าเพื่อนมาจากไหนค่ะ Where are you from พูดตามครูค่ะเก่งมากเขาต้องตอบว่าอะไรคะเขามาจากประเทศจีนเขาตอบว่าฉันมาจากประเทศจีนพูดว่า I am from China โอเคนะสังเกตดูนะคะท้ายประโยคมีจุดนะคะและชื่อประเทศขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่นะอุ้ยขอโทษนะคะจอเด้งนิดนึงมือไปโดนนะคะคือต้องได้ตัวพิมพ์ใหญ่นะคะอ่ะไปต่อทีนี้ไปที่คนที่สองค่ะโอ้โหชุดแบบนี้รู้เลยมาจากประเทศญี่ปุ่นเห็นธงชาติก็น่าจะรู้แล้วใช่ไหมโอเคถามเพื่อนว่าเพื่อนมาจากไหนค่ะ Where are you from เวลาเพื่อนตอบฉันมาจากประเทศญี่ปุ่นเพื่อนจะต้องตอบว่า I am from Japan โอเคป่ะ Japan นะคะอ่ะไปต่อโอเคคนนี้ดูใส่เสื้อโค้ทยาวมากเลยนะคะน่าจะอยู่ในประเทศเมืองหนาวเขามาจากประเทศไรทงแบบนี้ประเทศอังกฤษภาษาอังกฤษคือ England อ่ะถามเพื่อนซิว่าเพื่อนมาจากไหนคะ Where are you from เพื่อนต้องตอบว่าฉันมาจากประเทศอังกฤษต้องตอบว่า I am from England โอเคนะโอเคนะไม่ยากอีกสักคนหนึ่งโอ้โหชุดแบบนี้หน้าตาแบบนี้คมเข้มมากๆนะคะและธงชาตินี้น่าจะจำได้นี่คืออินเดียอินเดียอินเดียนะคะถามเพื่อนสิว่าเพื่อนมาจากไหนคะ Where are you from เพื่อนตอบว่าฉันมาจากอินเดียจ้าต้องตอบว่า I am from India โอเคไหมโอเคนะอันนี้คือลักษณะของการตอบง่ายๆนะคะโอเคทีนี้ในแบบฝึกหัดของเราอะค่ะหน้า20นะวันนี้ครูให้แบบฝึกหัดหน้า20นะคะจะนักเรียนจะเห็นว่าในข้อที่2 3 4 5เนี่ยเหมือนอันนี้มันจะอยู่ในหนังสือเรียนของ New Express ป.2 ห้องธรรมดานะครับดังนั้นเนี่ยหนูสามารถดูได้นะครับจะมีชื่อคนอยู่ข้างในนั้นเลยใช่ไหมนั่นแหละค่ะอันนี้คือสิ่งที่ครูจะมาอธิบายเพิ่มนะปกติเนี่ยถ้าเกิดเราจะถามเพื่อนว่าเพื่อนมาจากไหนนะคะคือ where are you from ใช่ป่ะคะคุณนี่คุณมาจากที่ไหนมาจากที่ไหนใช่ไหมคะ
ทีนี้ถ้าเกิดเรารู้ชื่อเพื่อนเราอยากจะเจาะจงไปว่าเราอยากจะถามเพื่อนคนนี้เพื่อนที่ชื่อนี้เราจะถามว่ายังไงได้บ้างเราก็เอาชื่อเพื่อนเข้าไปใส่เลยค่ะแต่เพื่อนเป็นคนคนเดียวใช่ไหมเป็นคนเดียวเขาเรียกว่าเอกพจน์เราจะไม่ใช้ are และเราจะใช้ is โอเคนะ verb to be ทบทวนนะคะ verb to be มี is โอ้ขอเปลี่ยนสีนิดนึง verb to be นะคะมี is am are and ตรงนี้นิดนึงนะครับปกติเวลาเราตั้งคำถามหรือยังเราจะผ่านคำถามนี้ประจำสม่ำเสมอเลยคือ where are you from คุณมาจากที่ไหนนะครับทีนี้ถ้าเราจะถามเพื่อนหนูดูให้ดีนะเดี๋ยวครูพิตาเขาจะอธิบายในเรื่องของ verb to be ว่าใช้ยังไงนะครับนะครับเมื่อกี้ verb to be เรารู้ไปแล้วว่า is ใช้กับใครมีกี่คนนะครับ am ใช้กับอะไรเสมอส่วน are นะครับใช้กับ2คนขึ้นไป2สิ่งขึ้นไป2อย่างขึ้นไปนะครับดังนั้นหนูดูให้ดีวิธีการเปลี่ยนนะซึ่งเดี๋ยวหนูต้องทำในแบบฝึกหัดด้วยนะครับโอเค am ใช้กับ i ใช่ไหมคะ is ใช้กับประธานที่มีคนเดียว are ใช้กับประธานหลายคนใช่ไหมทีนี้เราใส่ชื่อเพื่อนไปเพื่อนมีคนเดียวก็ต้องใช้ is นะคะเราเอาชื่อเพื่อนใส่แทน you เลยค่ะถามว่าสมมติว่าเราถามว่านัดมาจากไหน where ใช้ are ได้ไหมนัดไม่ได้เพราะนัดมีคนเดียวนะคะ where is แล้วใส่ชื่อเพื่อนเลยค่ะ not from โอเคป่ะจะเห็นว่าตรงนี้เป็น you ใช่ไหมคะเราเอาชื่อเพื่อนไปใส่เป็นนัดเพราะเราอยากจะเจาะจงว่าเราถามนัดนะและนัดมีคนเดียวเราก็เลยใช้ is แทน are โอเคไหมคะนะ where is not from หรือเราจะถามว่าโฟกัสมาจากไหนลองถามซิใครได้ซิลูกข้อนี้ก็ถามว่าโฟกัสมาจากที่ไหนเราจะตั้งคำถามว่าอย่างไรครับเพิ่มให้5ดวงครับดวงดาวโฟกัสมาจากที่ไหนเราจะตั้งคำถามว่ายังไงใครได้เปิดไมค์มาเลยลูก Where are you fromว่ายังไงนะลูกใครตอบเมื่อกี้ใครตอบลูก Where is focus from Where is focus from เมื่อกี้ใครตอบเอ่ยพี่เมลค่ะเก่งมากค่ะนะครับเดี๋ยวดูนะถูกหรือผิดนะถามว่าอะไรคะ Where is focus fromโฟกัสมาจากไหนเอ่ยโอเคไหมคะโฟกัสมีคนเดียวใช้ is นะคะทีนี้ถ้าเกิดเราจะตอบถ้าสมมติว่าโฟกัสบอกว่าโฟกัสเนี่ยถ้าเกิดโฟกัสมาจากประเทศญี่ปุ่นเราก็เอาโฟกัสเข้าไปใส่เลยค่ะว่าโฟกัส is นะคะถาม is ตอบ is นะคะ is from โฟกัสมาจากญี่ปุ่นภาษาอังกฤษคือ Japanโอเคไหมคะง่ายมากๆเลยนะคะคำว่าเจแปนเนี่ยเป็นการตอบคำถามเพราะแวร์นะคะเพราะแวร์แปลว่าที่ไหนเนาะโอเคไหมอย่างอื่นก็คือใช้รูปแบบเดิมเลยคือเอาโฟกัสขึ้นหน้านะคะแล้วตามด้วย is แล้วตามด้วย from โฟกัส is from Japan โอเคนะไม่ยากถ้าสมมติว่านัดมาจากอเมริกาโอ้ USข้อนี้เขาบอกว่าเขาถามว่า where is not from แล้วทีนี้คุณครูพี่บอกว่านะครับคือจะให้ตอบว่านัดเนี่ยมาจากอเมริกาเราจะตอบว่ายังไงลูก3ดาวครับ3ดาวครับ Not it from America เก่งมากเลยนะครับเราก็จะใส่ชื่อนัดไปข้างหน้าใช่ไหมลูกแล้วตามด้วยคำว่าอะไรลูกตามด้วยคำว่าอะไรลูกเอาอะไรมาใส่Verb. Not is verb to be นะครับซึ่ง verb to be คือ not มีแค่คนเดียวแล้วก็ใส่ is ใช่ไหมลูกจะได้ว่า not is from America นะครับเรามาดูกันเก่งมากครับเราตอบว่าอะไรคะ where is not from ต้องตอบว่า not ถาม is ตอบ is นะคะ not is from อะไรนะคะ USโอเคนะเติมจุดด้านหลังด้วย not is from USA โอเคนะไม่ยากนะคะคือเราใช้กริยาช่วยตามข้างบนได้เลยแล้วก็เอาชื่อคนมาใส่ไว้ด้านหน้าเป็นประธานของประโยคได้เลยนะคะเอา from มาใส่หลัง is และตอบชื่อประเทศนะคะเพื่อตอบคำถาม where นั่นเองนะเพราะ where แปลว่าที่ไหนโอเคไหมไม่ยากนะคะดังนั้นในหนังสือเนี่ยข้อที่1มันง่ายมากเลยข้อที่1เขาถามว่า Where are you from
เราก็ต้องตอบว่า I am from จุดๆใช่ไหมคะเรามาจากประเทศไทยก็ I am from Thailand นะคะอย่างข้อที่สองค่ะเขาถามว่า Where is Lee from Where is Lee from Lee มาจากไหนอ่ะเราจะรู้ได้ยังไงคะคุณครู Lee มาจากไหนให้เปิดไปที่หน้า11ค่ะหน้า11นะคะจะมีเด็กหลายคนมากๆเลยซึ่งเขาบอกชื่อประเทศไว้หมดแล้วและมีเด็กบางคนที่อยู่ในแบบฝึกหัดข้อเมื่อสักครู่นี้นะคะดังนั้นใช้หน้า11ประกอบการทำแบบฝึกหัดนะจะได้ทำแบบฝึกหัดได้นะคะและเดี๋ยวลองทำเสร็จแล้วลองส่งให้ครูดูว่าถูกต้องแล้วหรือยังเนาะอันนี้เป็นเรื่องใหม่ค่อนข้างจะยากสำหรับนักเรียนนะคะแต่ค่อยๆทำค่อยๆ คิดรับรองว่าถูกต้องแน่นอนถ้าผิดยังไงเดี๋ยวครูช่วยแก้ให้อีกรอบหนึ่งนะคะถ้างั้นก็ไปทำกันบ้านกันได้เลยค่ะนะครับต้องขอขอบคุณนะครับสื่อดีๆจากครูปิต้านะครับที่มอบมาให้กับนักเรียนได้เรียนรู้นะครับอันนี้จะตรงกับหนังสือเรียนของเรา New Express นะครับก็คือจะเป็นห้องธรรมดานะครับส่วนห้องปกติเนี่ยลูกไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณครูจะมีแบบส่วนห้องพิเศษเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของไอตัวแบบฝึกหัดที่ครูสร้างมาให้นะครับหนูไม่ต้องกลัวนะทีนี้เรามาดูอีกครั้งหนึ่งเราจะมาสรุปกันนะครับว่า verb to be คืออะไรนะครับ verb to be มีการ3ตัวคือ is am are นะครับแปลว่าเป็นอยู่คือนะ I ใช้กับ am you we they ใช้กับ are he she it ใช้กับ is ตรงนี้ครูสรุปไปแล้วนะครับเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกอันนึงลูกอีกอันนึงเขาบอกว่า verb to be ในการในประโยคปฏิเสธหรือยังนะครับให้หนูเพิ่มคำว่า not เนี่ยมาอยู่หลังคำกริยานะครับหรือว่าหลัง verb to be นั่นเองนะครับเช่นเราจะบอกว่า I am not from Mexico ฉันไม่ได้มาจากประเทศเม็กซิโกนะครับหรือเราจะบอกว่า You are not from Mexico ก็คือคุณไม่ได้มาจากประเทศเม็กซิโกหรือจะเป็น She is notfrom Mexico นะครับหล่อนไม่ได้มาจากประเทศเม็กซิโกนะครับอันนี้ทำให้อยู่ในรูปของการปฏิเสธโดยนำคำว่า not มาไว้หลัง verb to be โอเคไหมครับอันนี้ประธานอันนี้ verb to be อันนี้เพิ่ม not เข้ามาเพื่อให้อยู่ในรูปของการปฏิเสธแล้วก็ตามส่วนด้วยขยายคือ from Mexico โอเคนะผ่านนะอันนี้เป็นข้อสรุปนะครับทีนี้หนูมาดูตรงนี้นิดหนึ่งลูกในการตอบคำถามในการตั้งคำถามนะครับการใช้ verb to be ในประโยคคำถาม yes no question ทีนี้ไอตัว verb to be เนี่ยลูกถ้าเราตั้งเป็นประโยคคำถามเนี่ยเรานำมันมาวางไว้หน้าประโยคนะครับตามด้วยประธานนะครับแล้วก็ตามด้วยส่วนขยายนะเช่นอาจจะบอกว่า are you from Mexico are you from Mexicoคุณเนี่ยมาจากประเทศเม็กซิโกใช่หรือไม่นะครับทีนี้วิธีการตอบเนี่ยมันก็มีให้เราเลือกนะครับมันจะตอบได้ในกรณีได้2กรณีนะครับถ้าหนูนำตั้งเป็นประโยคคำถามเนี่ยคือ yes กับ no โอเคไหมโอเคไหมครับหนูมาดูนะเห็นหรือยังอันนี้ถ้าเป็นในส่วนของฝั่ง yes ว่าเราเนี่ยมาจากประเทศเม็กซิโกก็ตอบนะเมื่อกี้ครูตั้งคำถามว่า you are เมื่อกี้ครูตั้งคำถามด้วยการตั้งว่าอะไรนะ are you from Mexico ใช่ไหมลูก are you from Mexico เวลาเราตอบเนี่ยเราจะตอบว่าอะไรสมมติว่ามันใช่ถ้ามันใช่เราจะตอบว่าอะไรลูก yes you areใช่ไหมครับถ้าสมมุติว่ามันเป็นประโยคสั้นๆเราจะตอบว่า yes you are ถูกต้องไหมแต่ถ้าสมมุติว่ามันเป็นประโยคที่ยาวๆเราก็ต้องตอบว่า yes you are from Mexico เข้าใจไหมครับพอได้ไหมลูกพอได้นะถ้าบอกว่าผู้หญิงคนนี้ถ้าคำตอบผู้หญิงคนนี้อยู่มาจากประเทศเม็กซิโกเราตอบว่าอะไรลูกเอาประโยคสั้นๆก่อนใครได้ใครได้มีไหมครับ She is from Mexico She is from Mexico ถ้าเป็นสั้นๆคือ yes ก่อนใช่ไหมลูก yes She is
โอเคไหมแต่ถ้าสมมุติว่าหนูตอบยาๆก็ yes she is from Mexico เก่งมากค่ะจีเมย์นะคะอ่ะต่อไปฝั่งของอะไรลูกการตอบโนนะการตอบโนก็ตอบได้หลายแบบด้วยกันนะครับอ่ะถ้าหนูตอบแบบสั้นๆเลยก็จะได้ว่า no isn't นะ no isn't หรือว่าเป็น conjunction นะครับตรงนี้ conjunction ก็คือหมายถึงว่าทำให้อยู่ในรูปของละนั่นเองนะครับก็คือเขียนในรูปของ is not ปฏิเสธแบบนี้นะครับแต่ถ้าเป็นรูปเต็มของมันก็จะได้ว่า no he is not นะครับหรือถ้าหนูอยากจะให้มันเป็นประโยคที่เต็มกว่านี้ก็หนูจะได้ว่า no he is from Mexico no he isn't from Mexico โอเคนะโอเคนะครับอ่ะอันนี้รูปแบบการตอบประโยคแบบสั้นๆนะถ้าปฏิเสธเช่น no นะครับ I am not no you are not no they are not no we are not no he is not no he is not no it is not นี่ในรูปแบบของประโยคที่ตอบสั้นๆนะครับแต่ถ้าจะตอบให้ยาวก็ได้นะครับหนูก็ตอบไปเช่นยกตัวอย่าง no he is not from Mexico โอเคนะผ่านนะครับโลกถ้าผ่านนะถ้าผ่านเดี๋ยวครูจะมีแบบฝึกหัดให้หนูทำนะครับแบบฝึกหัดตอนนี้นะครับจะหนูทำนะหนูดูให้ดีนะเป็นงานใช่ไหมครูบัสได้ค่ะเดี๋ยวครูส่งไปในส่วนของไฟล์ให้นะครับโอเคไหมลูกเป็นแบบเวิร์กเดอร์ครูบัสมันก็ปริ้นมาเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะนี่เดี๋ยวครูก็ส่งไปในรายส่วนครูประจำชั้นนะครับครูแจ้งนี่ครับหนูดูตัวอย่างก่อนการบ้านลูกเดี๋ยวการบ้านนะครับหนูดูตัวอย่างตรงนี้แป๊บเดียวนะครับการบ้านเนี่ยคุณครูจะให้หนูทำเนี่ยมีเพียง5ข้อนะครับหนูดูนะถ้าหนูสังเกตเนี่ยมีในส่วนของประเทศกับเชื้อชาติอะไรอย่างเงี้ยอันแรกนะหนูดูนะตัวอย่างนะอันแรกเป็นชื่อประเทศอันที่สองจะเป็นในส่วนของเชื้อชาตินะครับอันแรกอ่านว่าเกาหลีเกาหลีใช่ไหมลูกพอเชื้อชาติเป็นอัคเรนก็คืออะไรลูกเชื้อชาติเกาหลีทีนี้การตั้งคำถามหนูดูนะอันนี้ครูยกตัวอย่างมาให้ดูอีกอันหนึ่งนะครับA ตั้งคำถามว่า where do you come from where do you come from เวลาหนูตอบนะครับหนูตอบประเทศก่อนลูก I come from Japan I come from Japan นะครับส่วนเชื้อชาติเวลาหนูจะตอบก็ต้องตอบว่า I am a Japanese I am a Japanese โอเคไหมลูกเข้าใจไหมคะในแต่ละข้อหนูต้องทำว่ามาจากประเทศอะไรตามด้วยเชื้อชาติโอเคไหมซึ่งมันให้โจทย์หนูมาเรียบร้อยแล้วเห็นหรือยังเก็ตไหมคะเก็ตไหมลูกมีทั้งหมด5ข้อค่ะครับเก็ต5ข้อนะครับไม่เก็ตใครไม่เก็ตโฟโต้หรอโฟโต้ใครไม่เข้าใจลูกเมื่อกี้โฟโต้ไหมหนูไม่เข้าใจอ่ะค่ะใครคะครูอันนี้ส่งไปในไลน์กลุ่มเลยใช่ไหมหนูฟังคุณครูก่อนอันนี้เลยใครเนี่ยที่ทำเสียงรบกวนเพื่อนอ่ะหนูฟังคุณครูอีกครั้งลูกใบงานตัวนี้นะครับเดี๋ยวครูจะส่งไฟล์ไปให้ในคุณครูประจำชั้นของหนูนะครับแล้วคุณครูประจำชั้นเนี่ยจะส่งไปหานะครับหนูสามารถดาวน์โหลดนะนะครับหนูสามารถดาวน์โหลดนะครับแล้วก็ถ้าหนูไม่มีจริงๆเดี๋ยวครูจะแคปหน้าจอตัวนี้ให้แล้วก็ส่งไปให้คุณครูประจำชั้นเลยนะครับหนูอาจจะเขียนก็ได้ดาวน์โหลดอะไรอะคะมันเป็นไฟล์ลูกเป็นไฟล์ตัวนี้แหละมันเป็นแบบงานเดี๋ยวครูจะส่งไปให้โอเคไหมโอเคไหมครับโอเคค่ะส่วนคนครูบอกหนูแล้วแต่ว่าใจโน้ไม่สะดวกพิมพ์ครับทำในสมุดได้ไหมได้เลยครับใจโน้หนูดูตรงนี้นิดเดียวนะในส่วนของรบกวนปิดไมค์ด้วยจ้ะอ
ใครที่ยังไม่ได้ปิดไมค์ลบมาปิดไมค์ด้วยสัญญาไม่ดีครับครูหนูลบมาปิดไมค์ก่อนนะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวมันจะเสียงแทรกแล้วก็ทำลายสมาธิครูหนูดูอีกครั้งนึงนะแบบฝึกหัดของหนูที่ต้องทำมีด้วยกัน5ข้อนะครับก็คือจะให้หนูตอบว่ามาจากประเทศอะไรโดยที่ยึดโจทย์นะครับเป็นหลักนะเหมือนข้อที่1เนี่ยเกาหลีใช่ไหมลูกมาจากประเทศเกาหลีเวลาหนูตอบหนูก็ต้องตอบว่าให้คำฟอร์มตามด้วยชื่อประเทศถูกต้องไหมส่วนเชื้อชาติหนูก็ต้องตอบว่าอะไรลูก I am a จุดๆก็ใส่คำนี้ลงไปถูกต้องไหมลูกนะครับทำไปมีทั้งหมด5ข้อโอเคนะใครไม่มีใครไม่สามารถปริ้นได้ใครไม่สามารถดาวน์โหลดได้ให้หนูเขียนลงในสมุดครูบาสเมื่อกี้หนูถ่ายรูปให้พ่อไปปริ้นมาให้แล้วค่ะ okay. แต่ตอนนี้พ่ออยู่ที่บ้านอ่ะเดี๋ยวมันจะมีไฟล์เดี๋ยวครูส่งไปให้หนูนะครับเดี๋ยวหนูส่งไฟล์ไปดีกว่าลูกถ้าเป็นแบบเนี้ยเดี๋ยวมันจะติดสีชมพูมามันจะทำให้มันมืดแล้วเขียนอาจจะดูไม่เห็นนะครับเดี๋ยวครูส่งไฟล์ให้อีกทีนึงนะครับผ่านนะเรื่องของแบบฝึกหัดผ่านแล้วลูกการบ้านนะครับโอเคนะทีนี้เดี๋ยวครูจะมีในส่วนของการอ่านนะครับจำได้ไหมเมื่อวานครูเสริมในเรื่องของการอ่านให้หนูด้วยนะครับการอ่านของเรานะครับเรื่องแรกเลยที่ครูจะสอนนะหนูดูนะครับเรื่องนี้ได้ยกตัวอย่างไปแล้วเมื่อวานแล้วก็ CK อ่านเรียบร้อยแล้วส่งหาคุณครูเรียบร้อยแล้วนะครับCK ครับ CK CK ได้ยินคุณครูไหมลูกCK ครับเดี๋ยว CK อ่านให้เพื่อนฟังอีกครั้งนึงได้ไหมลูกไม่ต้องแปลภาษาไทยใช่ไหมไม่ต้องแปลครับไม่ต้องแปลได้ไหมลูกคนอื่นฟังเพื่อนนะ I like dogs I have 2 dogs at home I love my dogs I take good care of them I feed my dogs every day I washI walk my dogs 3 times a week. I wash my dogs once a month. นะครับเก่งมากเลยนะครับเมื่อกี้เพื่อนอ่านให้เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราจะมาแปลกันนะครับถ้าแปล CK แปลได้ไหมเอ่ยแปลได้ไหมเอ่ยลูกแปลได้ไหมครับแปลตามความเข้าใจของหนูแปลได้ไหมถ้าไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวคุณครูแปลให้ฟังนะเขาบอกว่า I like dogs หนูสังเกต dog ตัวนี้มีการเติม s แสดงว่าเขาต้องเลี้ยงมากกว่า1ตัวเขาชอบมากกว่า1ตัวจริงไม่จริงลูกประโยคนี้บอกว่า I like dogs ก็คือฉันชอบสุนัขนะครับI have 2 dogs at home ฉันมีสุนัขอยู่ที่บ้านเนี่ย2ตัวหรือยังลูกต่อไปลูก I love my dogs ฉันรักสุนัขทั้ง2ตัวของฉันมากนะครับแล้วก็บอกว่าอะไรอีกI take good care of them นะครับฉันจะคอยดูแลพวกมันนะครับตามด้วย I feed my dogs every day นะครับฉันเนี่ยได้ให้อาหารพวกมันทุกๆวันนะครับ I walk my dogs 3 times a week ตรงนี้ก็บอกว่าอะไรลูกฉันเนี่ยได้พาพวกมันเนี่ยไปเดินนะครับสัปดาห์หนึ่งตกอยู่ที่3ครั้งนะครับอันสุดท้าย I wash my dog once a month ก็คืออะไรลูกฉันเนี่ยจะมาเนี่ยอาบน้ำหรือว่าทำความสะอาดเนี่ยเดือนนึงทำแค่1ครั้งนะครับนี่คือเนื้อเรื่องที่นะครับที่ CK อ่านแล้วก็ความหมายของมันโอเคไหมครับโอเคไหมลูก okay. คนอื่นใครอยากจะลองอ่านมีไหมลูกคนอื่นใครอยากจะลองอ่านมีไหมเอ่ยไม่ครับมีไหมลูกโฟโต้ใช่ไหมโฟโต้โฟโต้ลองอ่านไหมลูกI like dogs. I have 2 dogs at home. I walk my dogs. I feed my dogs every day. I walk my dogs 3 times a week. I wash my dogs once a month. เก่งมากเลยครับโฟโต้นะครับโฟโต้แล้วก็โฟโต้อัดวิดีโอด้วยนะครับตอนนี้ CK ส่งมาครบแรกเลยนะครับเก่งมากนะมีอะไรสงสัยไหมเอ่ยวันนี้มีอะไรสงสัยไหมมีไหมลูกไม่มีค่ะพี่กรเข้าใจแบบฝึกหัดไหมลูกอ
ข้าใจไม่เอ่ยหนูดูย้ำตรงนี้อีกนิดเดียว verb to be นะ verb to be ดูให้ดีนะแปลว่าเป็นอยู่คือนะครับไม่ว่าจะเป็น is am are นะแปลว่าเป็นอยู่คือนะครับดูของมันโครงสร้างของ verb to be ตรงนี้นิดนึงนะครับกริยาก็คือมี is am are นะครับมาดูสรรพนามที่แทนประธานนะครับหรือว่าประธานนะครับดู I ใช้กับอะไรลูก am you we they ใช้กับ are he she it ใช้กับ is นะครับนี่คือเป็นกฎตัดตัวนะครับที่เขาใช้กันมานะครับดังนั้นเนี่ยฝากไว้ด้วยนะครับมีอะไรสงสัยเกี่ยวกับแบบฝึกหัดไหมเอ่ยไม่มีครับแบบฝึกหัดส่งคุณครูวันไหนแบบฝึกหัดส่งคุณครูวันไหนลูกวันศุกร์ครับนี่ครับวันศุกร์ที่ได้มาวันศุกร์วันศุกร์พรุ่งนี้ครับแบบฝึกหัดส่งคุณครูพรุ่งนี้นะส่วนการอ่านเนี่ยโอเคไหมลูกฮะอะไรนะเนี่ยหนึ่งเรื่องหมายถึงว่าในหนึ่งสัปดาห์หนูอ่านให้คุณครูหนึ่งเรื่องได้บัตรครับครับใบนี่คือทำในสมุดนะคะหรือว่าใบงานมีหรือเปล่าไม่ใบงานนี้คือหมายถึงว่าดาวโดดได้ไหมครับอ๋อได้ค่ะเพราะว่ามันไม่ได้มีที่มาใช่ไหมคะในใบงานนี้ใช่ครับหมดเวลาเดี๋ยวคุณจะส่งไฟล์ไปให้อีกได้ขอบคุณค่ะครูบาสบ้านได้เสร็จยังอันนี้นะบายมีอะไรสงสัยอีกไหมลูกไม่ครับไม่แล้วมีครับว่าไงครับบ้านอยู่แล้วเสร็จวันนี้ส่งวันนี้เลยได้มั้ยครับได้ครับเก่งมากเลยถ้าเสร็จวันนี้ส่งวันนี้เก่งครับคุณครูจะได้ตัวครับคะแนนที่หนูส่งที่หนูเล่นดนตรีใน iPad หนูครูบัสบอกยังไงหนูจะไม่ได้แล้วอะไรนะที่หนูเล่นเปียโนใน iPad ของหนูอ่ะครับค่ะคะการบ้านถามครูวัดดีๆดีถามครูวัดดีถามครูวัดการบ้านมี5ข้อหนูส่งไปแป๊บครูวัดบอกดอกมาเลยหยุดก่อนลูกแป๊บเดี๋ยวพี่แพรนะการบ้านนะครับคุณแม่มีด้วยกัน5ข้อนะคะค่ะครูวัดโอเคนะครับค่ะแล้วก็ไม่มีเป็นในส่วนของประเทศแล้วก็ตัดไปเลยครับตัวอย่างอยู่ทางนี้นะครับเดี๋ยวคุณครูจะส่งไฟล์โดยนะครับแบบค่ะก็มีแบบฝึกหัดนะเดี๋ยวคุณครูให้ดูในส่วนของตัวแบบฝึกหัดนะเดี๋ยวนะครับครับแบบฝึกหัดด้วยลูกปกติลูกไม่ไปบ้านไปยังอ่ะยังค่ะแป๊บหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นตัวแบบฝึกหัดหนูเห็นไหมลูกหนูเห็นไหมครับแล้วค่ะแล้วก็เดี๋ยวตัวนี้นะครับไฟล์ตัวนี้เดี๋ยวคุณครูจะส่งไปให้หนูนะครับมีด้วยกัน5ข้อนะที่สำคัญหนูอย่าลืมเขียนชื่อชั้นนะครับชื่อแล้วก็ชั้นกรุณาเขียนชื่อจริงนะบ้านชื่อจริงภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยอ่ะหนูใส่ภาษาอังกฤษถ้าหนูเขียนถูกใส่อังกฤษมาเลยครับแต่ถ้าสมมุติว่ายังเขียนไม่ถูกหนูใส่ภาษาไทยมาโอเคไหมไม่เขียนเอกีไม่ต้องเขียนลูกผ่านนะเดี๋ยวกูส่งไฟล์ตัวนี้ไปให้โอเคนะถ้าไม่มีอะไรแล้ววันนี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณบาสขอบคุณครับครูบาสจะไม่ส่งอันที่มันอ่านอยู่อ่านนั้นอ๋อได้